แล้วก็เห็นการใช้พรบคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เป็นการปิดปากเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสวงสวรรค์ของภาคธุรกิจเอกชนที่อยากจะเก็บรวบรวมข้อมูลของชาวบ้านเอาไปติดตัวให้มากที่สุดเห็นว่าน่าจะสำคัญที่สุดเนี่ยคือสิทธิมนุษยชนนะคะที่เรียกว่าเป็นสิทธิที่เรามีตั้งแต่เกิดคนทุกคนมีเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาคำว่าสิทธิไปโยงกับดิจิตอลเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือว่าในพื้นที่นะคะของดิจิตอลเนี่ยแน่นอนเราก็อยากที่จะมีสิทธิต่างๆนะคะอย่างเต็มที่ไม่อยากให้การใช้สิทธิต่างๆของเราในพื้นที่ดิจิตอลอย่างเช่นในโลกออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันถูกลิดรอนหรือว่าถูกละเมิดเพราะอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยพอมันไปอยู่ในพื้นที่ออนไลน์คือตัวเราเองอ่ะมีส่วนร่วมในโลกออนไลน์เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแน่นอนเราก็ย่อมคาดหวังให้รัฐเนี่ยคุ้มครองสิทธิเหล่านั้นของเราบนอินเทอร์เน็ตด้วยเราใช้พรบคอมพิวเตอร์นะครับในมาตรา14นะครับซึ่งยุยงทำให้เกิดความเสียหายนะครับต่อบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ตลกร้ายนะคะว่าจากที่สังเกตเรื่องสิทธิดิจิตอลมาเป็น10ปีหลังจากที่พรบ.คอมประกาศใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าช่วงไหนที่คนเนี่ยคนไทยตื่นตัวเยอะๆเนี่ยก็มักจะเป็นช่วงที่ความเชื่อมั่นในภาครัฐเนี่ยถดถอยนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่ารัฐเนี่ยมีท่าทีนะคะที่จะเข้ามาคุกคามนะหรือว่าละเมิดสิทธิแล้วก็เป็นทางที่สุดไม่ได้เป็นเพราะสิทธิของใครเลยก็ต้องใช้คำสั่งศาลทุกอันแล้วก็เทียบเข้ากับของความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ทุกอันนะครับเรียกว่าเราทำอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็เอาจริงหมดจังไม่ได้ปล่อยวางเลยที่ผ่านมาหลายปีเราก็เห็นการใช้พรบ.คอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เป็นการปิดปากเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะที่ศูนย์ทนายโฟกัสนะคะมันก็จะเป็นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเป็นหลักซึ่งมันก็จะรวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ด้วยถ้าเกิดว่านับสถิติตั้งแต่กลางปี63นะคะ18กรกฎาคม63จนถึงธันวาคม64เนี่ยปีครึ่งเนี่ยมีคนที่ถูกดำเนินคดีพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะจำนวนถึง112คนใน126คดีคุกคามออนไลน์เนี่ยเราก็ยังจะมีเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆเราอาจจะเก็บไม่หมดก็ได้การล่าแม่มดการติดตามการดำเนินคดีโดยเอกชนที่ไปแจ้งข้อหากับเอกชนกันเองเนี่ยเราก็จะพบอย่างกรณีของสชอ.ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามคนที่โพสต์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะติดตามหาข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆแล้วก็เอาไปแจ้งกับตำรวจนะคะเราก็จะพบว่ามีการดำเนินการลักษณะแบบนั้นเนี่ยเป็นพันรายเลยทีเดียวคนที่ละเมิด privacy ของพลเมืองมากที่สุดเนี่ยนะครับมีอยู่2คนคนหนึ่งก็คือรัฐารัฐาในแง่นี้ใช่ไหมคงมีหมายถึงรัฐาธิปัตย์นะกับผู้ประกอบการธุรกิจรัฐเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาสอดส่องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอาจจะมีข้ออ้างว่าเพื่อจะดำเนินการเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรัฐเนี่ยก็ถูกคาดหวังว่าก็ต้องออกกฎเกณฑ์กติกาที่มาบังคับใช้กับพื้นที่ดิจิตอลทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกันเหมือนกันนะคะมันเครื่องมือหลักที่รัฐจะทำตรงนี้เนี่ยก็คือตัวกฎหมายพูดถึงเรื่องกฎหมายไทยผมคิดว่ามันไม่มีกฎหมายในเรื่องสิทธิดิจิทัลโดยตรงนะครับแต่มันก็มีอยู่เช่นสิทธิในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือสิทธิในเรื่องของการแสดงออกซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ในเขียนอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญประเทศไทยเราก็มีการยกร่างกฎหมายแม่ของเรื่องนี้ที่ชื่อว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะจริงๆก็ยกร่างกันมานานมากเลยนะคะเป็น10ปีแต่ว่าก็เพิ่งได้ประกาศใช้นะคะเมื่อไม่นานมานี้เวลาเราใช้บริการอะไรก็แล้วแต่ในออนไลน์เนี่ยเราก็ไม่ควรใช้พาสเวิร์ดซ้ำนะแล้วก็พยายามเปลี่ยนพาสเวิร์ดอย่างสม่ำเสมอนะคะอินแบบยืนยันตัวตน2ชั้นเนี่ยก็ควรใช้นะคะเวลาเราใช้โปรแกรมแชทโปรแกรมอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงว่าเดี๋ยวจะมีคนแคปหน้าจออะไรต่างๆก็ใช้โปรแกรมที่มันมีระดับความปลอดภัยมีการเข้ารหัสสูงสุดนะคะอย่างเช่นโปรแกรมในแชทเนี่ยก็มี Signal อย่างเงี้ยนะคะTelegram อะไรพวกเนี้ยที่น่าจะมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็น่าจะเชื่อถือได้ในแง่นี้ที่เราทำได้ก็เช่นเวลาท่องเว็บนะคะก็ลองใช้VPN นะคะเพื่อที่จะเรียกว่าอำพรางเส้นทางนะคะของการเข้าอินเทอร์เน็ตของเราโปรแกรมอย่างตองอย่างเงี้ยนะคะที่ก็จะช่วยทำให้เรียกว่าการใช้งานของเรามันเป็นนิรนามได้มากขึ้นถ้าแอปไหนมันไม่จำเป็นต้องรู้ตำแหน่งของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้มันเข้าถึงลองไปดูเรื่องของการตั้งค่า privacy เรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆต่อการใช้งาน
ู้สึกว่าก็ทำงานยากขึ้นในแง่นี้เพราะว่าเพราะว่าคอมพิวเตอร์เองอ่ะมันมีปัญหาในตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะมันเป็นกฎหมายที่ควรจะใช้จัดการกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะคะไม่ควรจะเอามาใช้กับการฟ้องร้องในประเด็นเนื้อหานะคะหรือว่าการแสดงออกในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะนั้นผมว่ารัฐธรรมนูญมันก็ต้องแก้มาตราเดียวก็คือบอกว่าสิทธิ์ทั้งหลายที่ประชาชนมีภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถ้ามันจะมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์โดยรูปแบบวิธีการทางดิจิทัลเนี่ยรัฐก็จะต้องให้ความคุ้มครองและประชาชนก็จะต้องมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการเพื่อเอ็กซ์เซอร์ไซส์สิทธินั้นรัฐก็จะต้องคอนโทรลสิทธินั้นกำกับดูแลการคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยด้วยกระบวนการหรือด้วยวิธีการทางดิจิทัลผมว่ามันมีมาตราเดียวแล้วมันจะครอบคลุมหมดทุกอย่างทั้งสิทธิในการแสดงออกสิทธิในความเป็นส่วนตัวสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิในการดำรงชีวิตหรือแม้กระทั่งสิทธิมนุษยชนแล้วก็กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายข่าวกรองแห่งชาตินะคะกฎหมาย Cyber Security เนี่ยก็จะต้องมีการนิยามที่ชัดเจนรัดกุมนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้จริงว่ากฎหมายเหล่านั้นน่าจะถูกใช้เพื่อป้องกันรักษาระบบความปลอดภัยของประเทศจริงๆนะคะไม่มีความเสี่ยงอะไรที่จะเอามาใช้ในการคุกคามนะคะหรือว่าตั่นแกล้งผู้ที่แสดงความเห็นนะคะส่วนเรื่องของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย ก็คิดว่าตัวเนื้อหาในกฎหมายก็ค่อนข้างโอเคนะคะแน่นอนว่ามันมีรายละเอียดเยอะซึ่งก็ต้องอาศัยการร่างกฎหมายลูกนะคะแล้วก็ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ว่าก็โดยรวมเนี่ยมันเป็นกฎหมายแม่บทที่สำคัญนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันจับตาดูตัวเองมองว่าเรื่องของเสรีภาพนะคะในการแสดงออกแล้วก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นสิทธิ์สองอย่างที่สำคัญจริงๆในโลกออนไลน์แล้วก็ถ้าเกิดสองอย่างนี้มันถูกละเมิดมันถูกคุกคามเนี่ยมันก็จะมีผลเสียต่อการใช้สิทธิ์อื่นๆตามมาอีก